ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีของ Minecraft ที่แสนน่าเบื่อค่ะในวันนี้เราจะมาวนลูปเดิมในการพัฒนาชีวิตของเราเนาะนี่คืออะไรเอ่ยพื้นที่อ่ะที่เราเอาไว้ AFK คือแบบยืนอยู่เฉยๆในบ้านของตัวเองก็กลัวจะไม่ปลอดภัยนะเนี่ยต้องมีหลุมหลบภัยค่ะไม่ว่ายังไงวันนี้นั้นเราก็ต้องได้ฟอร์จูนอยากได้ให้มันต้องได้อ่ะขอมันต้องมีอ่ะเอนชาร์ตอันเดียวที่อยากได้ที่สุดยืนลุยกันต่อเลยสินะใช่เลยเส้นทางเดิมค่ะที่มั่นใจว่าเป็นที่แห่งโชคลาภอุ้ยขุดเร็วกว่าเดิมเยอะอุ้ยนี่ไงมันคือทางสายแร่ขุดไม่กี่ทีค่ะเจอเลยอ่ะริสโตนอ่ะใช่มันคือแบบใช่เลยแต่เวลาที่ทำเหมืองแล้วลื่นขนาดนี้ต้องระวังนะคะอาจจะเดินตกบ่อลาวาแบบไม่รู้ตัวนี่ไงได้เหล็กด้วยนะเนี่ยเห็นมั้ยดูสิแป๊บเดียวเองค่ะอุ้ยเรสโตนเฮ้ยอย่างยอดคือแบบเจอปุ๊บเลยค่ะทางตรงเนี้ยดีมากโอเคโอ้โหเจออีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วเกินเหตุอย่างนี้เพชรมันต้องมาแล้วแหละในการขุดคราวนี้ค่ะเราจะไม่ได้แค่โอ้โหเรสโตนอะไรก็ตามที่ได้อีกพีได้ทั้งทรัพยากรแล้วก็อีกพีค่ะดีมากเวลาที่เราขุดได้ไวใช่ไหมสปีดในการขุดมันเร็วค่ะขุดผ่านบล็อกได้ไวเราก็จะเจอแร่เร็วขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันได้เยอะใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่เลยนั่นเลยค่ะคือแบบถ้ารู้สึกว่าขุดเรสโตนอ่ะมันจะได้พวกโอ้โหทานเรสโตนแล้วก็เหล็กเฮ้ยอยู่ใกล้กันเลยอุ้ยของอันตรายปากจืดโอ้โหเรสโตนอีกแล้วค่ะเฮ้ยมันทางใส่แร่จริงจังอุ๊ยทานด้วยนี่เลยค่ะวิธีแห่ง Minecraft ที่แสนจะน่าเบื่อบางคนชอบการขุดเหมืองนะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าการลงเหมืองมันน่าเบื่อค่ะแต่ลงเหมืองนี่เป็นอะไรที่แรงนะคะโอ้ยได้แล้วเจอแล้วสินะเออนั่นแหละเร็ว31เฮ้ยเพชรอ่ะเม็ดเดียวขอบคุณได้มาแล้วเอาแค่นี้เลยค่ะมาแล้วอย่างแรกเอาพวกแร่เก็บไปก่อนแล้วก็เผาเหล็กด้วยสินะจัดไปค่ะเอนชานใส่เข้าไปจะฟอร์จูนไหมเนี่ยมีฟอร์จูน1อ่ะแต่1ไม่อยากเอาลุ้นกับ3นี่แหละเนาะจัดไปจืดถ้ามันจะเกลือขนาดนี้เอ้ยลงน้ำก่อนไฟเผาแรงค่ะเจ็บโอเคมาอยู่กับชาวบ้านของเรานี่นายต้องเปลี่ยนอาชีพสักคนหนึ่งค่ะเปลี่ยนอาชีพแล้วโอ้ยไม่ใช่วิธีนี้ก็จะทำให้เราได้ฟอร์จูนเหมือนกันนะคะจะแปมแบบขุดวางเรื่อยๆอ่ะได้อะไรที่มันเป็นฟอร์จูนออกมาใช่ไหมน่าจะดีนะชาแนลลิงค่ะฟอร์จูนแบบราคาถูกๆอ่ะประสิทธิภาพ1,300หูยแพงนายเปลี่ยนอาชีพมาน็อกแบ็กไปดูสิเขาจะเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆค่ะเหมือนว่าตรงนี้เป็นบล็อกงานใช่ไหมมันหายไปก็เลยอาชีพหายไปด้วยพอวางใหม่ก็เลยเกิดอาชีพเจ้าตัวใหม่ขึ้นมาที่ขอแลกเปลี่ยนจะไม่เหมือนกันไม่ใช่เฮ้ยเอ้า what เอ้าหายไปเลยค่ะโดนบล็อกอ่ะที่แบบวางปุ๊บทับตัวชาวบ้านแล้วบล็อกหายไปเลยอ๋อนี่ค่ะได้ละออกเข้าเกมกลับมาใหม่ได้เลยนายอย่ายุ่งสิโอ้สะท้อนเมนดิ้งโอ้โหราคา34เขาอยากได้ฟอร์จูนตัวเองเมนดิ้งอ่ะเดี๋ยวค่อยหาทีหลังนี่แหละวิธีนี้ก็ได้ฟอร์จูนเหมือนกันนะแต่ต้องแบบค่อยๆหาไปเรื่อยๆอุ้ยเอาเตียงออกดีกว่าค่ะลูตติ้งค่ะโอ้ยคือแบบทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะยังไม่มีออกฟอร์จูนสักนิดเลยค่ะคือมันอาจจะต้องแลกมั้งเพื่อให้เขาเปิดแต่ว่ายังไม่อยากแลกของโอ้ยสักพักหนึ่งแล้วค่ะแบบขุดวางอย่างเงี้ยเป็น10กว่ารอบแล้วนะ20รอบแล้วนะฟอร์จูนยังไม่มาเลยค่ะเอาเอนชานฟอร์จูนสินายมาเถอะอย่าใจร้ายไม่ได้จริงๆค่ะมันจะหายากกินอะไรขนาดนี้นะเอนชานอื่นนี้แทบจะออกหมดแล้วหรือว่าฟอร์จูนมันไม่ได้อยู่ในเทียร์ต้นค่ะ
แบบไม่ได้อยู่ในเทียร์หนึ่งอะไรอย่างนี้หรอต้องมีการเปิดการแรกถึงจะได้ฟอร์จูนหรืออะควาฟินิตี้ฟอร์จูน3โอ้โห39 39เลยเหรอ39 39อย่างแรกค่ะคือต้องเอาอะไรสักอย่างไปแลกไว้ก่อนเขาจะได้มีเปลี่ยนอาชีพไม่งั้นเวลาผ่านไปเดี๋ยวอยู่ดีๆเปลี่ยนอาชีพเองอ่ะมันจะมีค่ะมันจะมีมาๆไปแลกไว้ค่ะเซฟข้อมูลของชาวบ้านตัวนั้นไว้ก่อนไม่เอาไม่เข้าอย่างงี้เราจะเข้าอย่างงี้ค่ะไหนๆไหนๆลบลบไปเออวันดีฟอร์จูนนั่นแหละแลก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 อะไรก็ได้หนึ่งทีเซฟข้อมูลไว้เรียบร้อยค่ะทีนี้ถ้าเรามีเอเมอรัลด์39เราก็สามารถมาแลกเป็นฟอร์จูนได้เฮ้ยผู้นายลบไปเฮ้ยไม่ต้องมองนะใส่หัวไปเลยไปไปนายนายเขาจะไปอัดกันอยู่ในซอกนั้นทำไมแค่มีซอกเล็กๆโอ้โหบังเลยค่ะเออนั่นแหละเอ้ยดีดี39เอเมอรัลด์ต่อ1ฟอร์จูนเลเวล3เลเวลสูงสุดมีเอเมอรัลด์เท่าไหร่เอ่ยดูสิ21ค่ะเฮ้ยอีก10 18เองเฮ้ยได้อยู่นะคะมีข้าวอยู่ใช่ไหมเอามาเอามาต้องหาอย่างนี้เลยค่ะฟอร์จูนในเมื่อมันไม่ยอมออกอ่ะเอ็นจานสี่รอบแล้วใช่ไหมมันก็ต้องวิธีการชั่วร้ายนั่นแหละไงนายตื่นขึ้นมาโอ้แครอทนี่คือบล็อกงานของเขาใช่ไหมเฮ้ยออกจากบ้านมาแล้วเสียงชาร์จขอบคุณหูฟังดีค่ะเฮ้ยหูฟังดีมีใช้ไปกว่าเครื่องเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่ได้กินเราง่ายหรอกหูฟังเราดีจะตายไปนายแล้วทำไมชาวบ้านมาเดินตามเราทำไมคะเออนั่นแหละโอ้โหเสียงชาร์จแบบเอ้ยไม่ได้กินเราหรอกนะนั่นแหละโอ้นี่มันคือแฮกสาวจัดๆเฮ้ยนายเปลี่ยนอาชีพซะเออแครอทเอาข้าวเอาข้าวรู้จักข้าวไหมมันฝรั่งเฮ้ยเออข้าวนั่นแหละนั่นแหละเลือกเลยค่ะไอ้มันแลกไวๆยังไงนะลืมละอ๋อสเปกบาร์เออนั่นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยได้มาเท่าไหร่นี่11เอเมอรัลด์เห็นไหมอธิบายนิดหนึ่งค่ะการแรกคือการเซฟข้อมูลโอ๊ยโอ้นึกว่าเสียงกิปเปิลระเบิดร้อน การแรกคือการเซฟข้อมูลไว้ค่ะเวลาที่ชาวบ้านตรงนี้ไม่มีบล็อกงานของเขาใช่ไหมเขาก็จะแบบข้อมูลในนี้จะไม่หายไปค่ะข้อมูลการเทรดความรู้ความรู้เห็นไหมมิวก็มีความรู้นะเอ้ยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ค่ะเห็นไว้เขาก็ไม่ได้โง่นะเขาก็มีความรู้นิดหนึ่งค่ะเท่าไรแล้ว32แล้วเห็นไหมจัดเลยดีกว่ามาไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมนี่เลยค่ะด้วยต้นทุนที่เรามีอยู่จัดไปให้หมดเก็บมาเลยอีกไม่กี่เอเมอรัลด์เท่านั้นโตไม่โตไม่รู้อ่ะขายก่อนเลยค่ะเอาให้หมดโอ้ยบางทีก็อยากจะเอาหุ้นนี้ออกนะคะเนี่ยอย่างแบบสะดุ้งอ่ะโอ้ยไม่ดีไม่ดีอ่ะเปลี่ยนอาชีพสิจะพวกนี้1ตัวค่ะตัวไหนก็ได้เออนั่นแหละแลกมันฟรังดีมากเฮ้ยการเทรดทำให้ได้เลเวลมาตั้งเลเวล30แล้วค่ะจัดเลยดีกว่าอีกครั้งหนึ่งจืดไม่มีฟอร์จูนแล้วครั้งต่อไปล่ะชิวทัศโอเคเห็นแล้วค่ะเป็นอะไรที่แบบถูกต้องเลยนะคะที่เราตัดสินใจหาหนังสือเอ็นชานจากชาวบ้านอะเห็นปะการเอ็นชานด้วยโต๊ะตรงนี้มันเกลือจริงๆค่ะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยอะใช่เลยค่ะเฮ้ยนายอย่าพึ่งกึ๊บเนใส่เข้าไปเลือกตรงนี้เลยนี่ค่ะฟอร์จูน3ขอบคุณได้แล้วได้ทั้งมะปุ๋ยมาฟรีด้วยนะเนี่ย
ทีนี้ค่ะก็เอาเหล็กคราฟเป็นบล็อกเหล็ก3บล็อกเนาะดูสิสุดคราฟมันจะมีให้เรามะมีค่ะนี่ไงแอนวิลทั้งใช่ไหมทั้งตีเหล็กอ่ะจัดไปจัดไปเลยค่ะนี่ใส่ฟอร์จูนนั่นแหละเฮ้ยพิกแอ็กจัดไปพิกแอ็กที่มี1มีอันเบรกกิ้งค่ะ1มีประสิทธิภาพเอารวมกันเลยมะใช้10เลเวลแบบนี้ใช้8เลเวลจัดเลยดีกว่าค่ะมาได้เป็น2พิกแอ็กที่สำคัญนี่ไงได้เวลาแล้วสินะกี่เอ็ดกี่ก้อนเอ่ยเฮ้ยอย่างน้อยต้อง4โอ้โห4แค่นั้นเองค่ะจัดไป1ได้3อุ้ยดีมากๆเห็นมะเนี่ยเลยค่ะอำนาจฟอร์จูนเป็น7อะได้4โอ้โห1บล็อกได้4ก้อนนี่มันคือขั้นสุดของฟอร์จูนทำงานเต็มที่เลย11ค่ะเห็นมะจากเพชรแค่แบบ3บล็อกกลายเป็น11เม็ดค่ะเนี่ยแหละอำนาจของฟอร์จูนของมันต้องมีอื้อหือรวยทันทีค่ะนี่คือเรสโตนใช่ไหมคะดูอำนาจฟอร์จูนนะจึ๊บ27ไม่ออกได้แค่นี้แปลว่าอิทธิฤทธิ์ของฟอร์จูนโอ้โหลาวาลาวาที่มีออฟซิเดียนด้วยนั่นไงน้ำจริงด้วยว่าแล้ว1บล็อก2บล็อก3บล็อกที่4ป่ะวกกลับเพราะว่ารู้แล้วว่าขุดไปต่อนี้เจอน้ำเจอลาวาแน่ๆใช่ไหมมิวจะบอกค่ะเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าทำไมการลงเหมืองมันถึงเป็นเรื่องที่แรใช่ไหมถ้าเราผ่านพ้นช่วงแรกของการเล่นไปแล้วค่ะการลงเหมืองจะเป็นอะไรที่แรมากเพราะว่าก็จะไม่ลงกันแล้วอ่ะมีแค่เฉพาะต้นเกมเท่านั้นค่ะที่เราจะลงเหมืองกันเนาะเป็นของที่หาดูได้ยากนะใช่ไหมวะเอ้ยใช่ค่ะพอรวยแล้วไม่มีใครเขามาลงเหมืองกันหรอกจากสแต็กที่มี4ก้อนอำนาจของฟอร์จูนมาสีมาสีเฮ้ยมันคือทางเส้นเดิมเลยนะเส้นที่แบบเจอเพชรเป็นประจำอ่ะนี่มันคือทางเส้นเดิมเลยนะคะเส้นที่แบบเจอเพชรเป็นประจำใช่คือมันต้องทางสายนี้ใช่เลยเดี๋ยวนะขุดก่อนขุดอย่างอื่นออกสิจะได้ดูว่ามีสักกี่บล็อกอย่าบอกนะบล็อกเดียวเฮ้ยมาไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ11 13ได้มา2เฮ้ยเฮ้ยเพชรบล็อกเดียวไม่มันไม่เกลือขนาดนั้นหรอกนะอะไรกันน่ะเฮ้ยอุตส่าห์ดีใจแล้วอ่ะให้มาแค่หนึ่งอ่ะไม่เป็นไรค่ะ1บล็อกเพชรมันก็คือเพชรละนะอะไรกันนี่มันสายแร่ที่เป็นแบบแตกหักเลยค่ะถึงให้มาแค่นี้ลาพิสลาซูรีกับฟอร์จูนอยู่โอ้โหมันดูอำนาจของนี้นะจัดไปจัดไปตีบ็อกใช่ไหมคะลาพิสลาซูรีได้มา2กองเนี่ยแหละอำนาจฟอร์จูนจัดๆอ่ะโอ้โหอย่างเยอะเลยค่ะเรสโตนก็จัดไปเรสโตนไม่ต้องนับแล้วแหละยังไงได้เยอะแน่ๆไหนๆตรงนี้มันโผล่มาตั้ง3ขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะมันต้องมีเพชรมาด้วยแหละนะโอ้โหทองเฮ้ยทางสายแร่จริงจังนะเนี่ยมาทุกอย่างเลยค่ะต่อกูต่อกูต่อมีโอกาสมีโอกาสนี่ไงเรสโตนกับเหล็กค่ะเฮ้ยมันต้องมาแล้วแหละแร่กระจุกกันขนาดนี้ค่ะมาหน่อยนะอีกสักกองหนึ่งแค่นั้นก็พอใจแล้วหูดูสิคะเห็นมะเหล็กเรสโตนแล้วก็ทานเฮ้ยถ้าอยู่ใกล้กันขนาดนี้เลยเหรอนี่อะไรกันนี่มันโอ้โหโอ้ยเฮ้อเขาโผล่แร่มาเย้ายวนขนาดนี้แล้วนะแต่เขายังไม่ยอมให้มาสักทีค่ะของที่มันต้องมีนะมากันเถอะโอเคมาสุดทางแล้วค่ะตรงนี้ไม่ได้ได้แค่13เม็ดเรียกว่าแค่ไม่ได้แค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเนี่ยอะไรค่ะคืออำนาจของฟอร์จูนมันดีสุดๆเลยนะเอนชานที่แบบต้องมีเป็นอันดับแรกๆเลยค่ะก็คือเจ้าตัวนี้แหละสำคัญที่สุดละอุ้ยดูเหล็กอ่ะเขาต่อเลยค่ะ
อุ้ยอีฟกี่ได้ด้วยนะนั่นน่ะทีนี้เราก็มาย่อยไว้เลยจะได้โชว์จำนวนความเยอะลาพิสก็ใส่แล้วก็เพชรก็ใส่ไปมีเพชรเพิ่มมาในกล่องแล้วค่ะสบายใจคุณผู้ชมจำสิ่งนี้ได้ไหมคะของที่ได้มาจากซากปรักพังใต้น้ำที่มันเจเนเรตขึ้นมาบนบกเขาคือเป็ดตกปลาค่ะที่มีเมนดิ้งซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อได้รับอีกพีได้เวลาในการหาแหล่งอีกพีออโต้ค่ะที่เหมาะสำหรับการ AFK ทิ้งตัวละครไว้นั่นแหละมาเลย1แท็บดอค่ะแล้วก็ทิปวายฮุกนี่แหละจัดมาโอเคเตรียมของพร้อมที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือนี่แหละบังเกอร์เราที่แตกปลาค่ะมันจะเป็นที่ที่ตัวละครเราถูกทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วไม่มีใครดูอะไรอย่างเงี้ยต้องอยู่ในที่ที่เซฟโซนที่สุดจัดไปแล้วก็วางฮอปเปอร์ไปเลยเป็นบล็อกทิปแบบวางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็นไม้แล้วกันจะได้แบบเห็นชัดๆแล้วก็โน้ตบล็อกค่ะตรงนี้เป็นแท็บดอเนาะแล้วตามด้วยเรสโตนทิปไวฮุกไว้ตรวจจับการทำงานของเป็ดตกปลาซ้ายกับขวาเชื่อมกันด้วยเชือกค่ะใส่น้ำหนึ่งถังไปแค่นี้เสร็จแล้วเล็งขอบๆแล้วก็ตอนแรกมันจะตกนานนิดนึงค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีเอนชานเพิ่มให้เป็ดตกปลาใช่ไหมถึงจะแบบน่าจะไวขึ้นอันนี้ค่อนข้างนานเลยนั่นเลยค่ะทุกครั้งที่ตกปลาได้ก็จะได้อีกพีเนี่ยแหละวิธีการหาปลาที่สำคัญแล้วก็เป็นวิธีการหาอีกพีที่ดีด้วยค่ะนี่ได้แล้วฟาร์มตกปลาใช่ไหมก็อาจจะได้ปลาเยอะของมันก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะการทำกล่องไว้หลายๆกล่องกล่องแรกอยู่ตรงนี้กล่องที่สองขยับทางขวานิดนึงแล้วก็วางฮอปเปอร์ให้สไปเทียมลงมาข้างล่างสุดได้อุ้ยเฮ้ยอะไรนี่ใต้บ้านของเรามันแหว่งใช่ไหมคะอ๋อตรงนี้ก็เลยเป็นน้ำทะเลอ๋อนั่นไงใช่เลยตรงนั้นสว่างมากทำแค่กล่องไว้ใส่ของมันจะมีตัวไรอาหารยิงผ่านทะลุช่องมาอย่างนี้มั้ยเนี่ยนายดูสิมีปลาด้วยอ่ะเป็นปลาคอสค่ะโอ้นั่นไงที่มันสว่างทางล่องเหมืองนั่นแหละเนาะอุ้ยมองเห็นด้วยวางกล่องแล้วก็วางฮอปเปอร์เพิ่มค่ะปิดด้วยแท็บดอค่ะเป็นอย่างสุดท้ายตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะลงมาในนี้ได้แล้วก็มีกล่องหลายชั้นไอเทมก็จะร่วงลงมาอยู่ล่างสุดมีปลาหนึ่งตัวนั่นเลยค่ะใช่เลยการตกปลาต้องมีชั้น 3-4 อย่างใช่ไหมคะเรามีรัวขั้นหนึ่งเฮ้ยรัวจะทำให้ปลากินเบ็ดบ่อยขึ้นจัดเลยไหม4เลเวลค่ะสลับ4เลเวลเอาไปเลยได้ขั้นหนึ่งก็ยังดีปลากินเบ็ดบ่อยขึ้นแล้วก็ซ่อมตัวเองได้แค่เนี้ยก็ดีแล้วถ้าได้รัวขั้น2ขั้น3ด้วยจะดีมากๆเลยเนาะโอเคก็มีที่ให้ทิ้งตัวเลยค่ะทิ้งไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ตกปลาไปเรื่อยๆแหล่ง AFK ก็ได้มาแล้วเฮ้ยชีวิตคงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้เลยค่ะทีนี้นะเราก็จะได้แบบเลเวลมาเรื่อยๆรัวๆแน่นอนค่ะนี่แหละชิวๆเลยแหละความร่ำรวยเริ่มมาแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายอย่างที่ต้องทำเนาะลูกกรอกก็ยังไม่ได้อินชาร์ตอันนี้เป็นฟาร์มตกปลารูปแบบเดิมค่ะแต่ก็ยังใช้ในการตกปลาได้อยู่เนาะใน EP นี้ค่ะน่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะสำหรับ Minecraft Hardcore เนาะ